ที่ตลาดเกษตรประตูน้ำขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี2561กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรระหว่างวันที่5และ6มีนาคม2561โดยมีนายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและว่าที่ร้อยโทวรวุฒิขอดจันทึกเกษตรจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ร่วมต้อนรับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกรในวันนี้พวกเราต้องช่วยกันดูแลเรื่องคุณภาพนะครับของผลผลิตการเกษตรทั้งหลาย4 3 2 1โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี2561กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งบุคคลเป้าหมายผู้ร่วมงานจำนวน 1,000 รายร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน100ร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อปอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์และกลุ่มเกษตรกรจาก26อำเภอรวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆและการแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำตลอดทั้ง2วันด้านนายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น อย.ให้แก่ผู้บริโภคโดยเน้นเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำส่งเสริมสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลนะครับอยากจะให้เกษตรกรฐานรากมีรายได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มั่งคั่งต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าพื้นที่การเกษตรเราลดน้อยถอยลงไปมากขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่จะเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ยังยืนหยัดที่จะทำด้านการเกษตรอยู่ก็ได้รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าเนี่ยให้ไปทำเป็นเกษตรอินทรีย์หรือไม่ก็เป็นเกษตรปลอดภัยนะครับวันนี้จะเป็นตลาดที่มีความปลอดภัยสูงยืนยันว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีการรับรองจากทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริโภคนะครับและที่สำคัญคือเกษตรกรนะฮะจะมีช่องทางการจำหน่ายทำให้เขามีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำเพิ่มคุณภาพการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับซึ่งงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกรที่จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและประตูน้ำขอนแก่นซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นจำนวนมาก